อาบาอาบาผมนะผมก็ภูมิใจอยู่แล้วอะไรก็ไม่รู้ต้องให้คนอื่นมองเขาเลยผมก็พอได้นะหลอมทานอาหารให้ครบพักผ่อนให้เพียงพอมาซ้อมเนี่ยมันก็ต้องเจอแดดอะไรครับแต่ว่าก็ดูแลให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นหรือว่าสะอาดที่สุดยังเทียบยากมากไม่ได้รอขนาดเอาเป็นพี่ป้องแล้วกันครับพี่ป้องนวัดอะไรเอาดำๆผมกับพี่เบียร์แล้วกันผมชอบเขาอะไรเงี้ยพี่ป๋อนัทวุฒิก็ได้แต่อาจจะสู้เขาไม่ได้รู้สึกภูมิใจมากครับรู้สึกภูมิใจมากครับเป็นเกียรติครับภูมิใจครับรู้สึกภูมิใจครับจริงๆก็มีบ้างครับช่วงแรกๆกดดันครับกดดันทุกแมตช์นะครับมีแรงกดดันหมดกดดันนะครับเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือระดับชาตินะครับแน่นอนครับมันกดดันแน่นอนก็กดดันครับต้องคิดเสมอว่ามันผ่านไปแล้วก็เวลาผิดหวังก็ครอบครัวจะให้กำลังใจตลอดพยายามคิดพยายามทบทวนว่าพลาดเพราะอะไรดูแล้วกลับไปแก้ไขก็ได้ครอบครัวเนี่ยเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราแชมป์ครับแชมป์ซูซูกิครับที่ได้มาแล้วก็ถ้วยพระราชทานคิงคัพครับทุกประตูกับทีมชาติไทยก็คือติดทีมชาติก็ขอให้เขาทำหน้าที่แล้วก็ดูแลหน้าตาของประเทศชาติให้ดีที่สุดก่อนผมต้องขอบคุณทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมคือทีมชาติไทยเป็นของทุกคนสุดท้ายแล้วเราไปแข่งในนามทีมชาติไทยขอบคุณยินเหล็กครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมชาติไทยนะครับก็เหมือนมาพัฒนาบอลไทยด้วยครับขอบคุณทางยินเหล็กนะครับที่มาสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับเราก็จะได้โฟกัสแต่ฟุตบอลก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่ขาดไม่ได้คือผู้สนับสนุนก็ขอบคุณยินเหล็กมากมากครับเรื่องการดูแลตัวเองอ่ะคือสมัยนี้มันควบคู่กันกับนักกีฬาเราลงไปในสนามทุกคนมองเราทุกคนเห็นเราในทีวีหมดก็ต้องแบบดูแลตัวเองมั่นใจทั้งร่างกายวิธีการเล่นผมว่ามันควบคู่กันไปขอบคุณครับที่เข้ามาสนับสนุนพวกเรา